ก็เป็น2ทีมที่ไม่มีความหวังอะไรแล้วนะครับแบงคอกเองก็ทำอันดับเพื่อไปจบในเลขตัวเดียวส่วนแอร์ฟอร์สตกชั้นไปแล้วอันดับ11อย่างแบงคอกเริ่มต้นมาเล่นในบ้านแต่ว่าแอร์ฟอร์สนี่ก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วลุยเหมือนกัน11นาทีประตูแรกมาจังหวะหม่งลูกนี้ของไมค์เทมันเจราก็เริ่มนั้นหลวมไปหน่อยฮะปล่อยให้ไมค์ได้ยืมฟรีเกินไปเริ่มจะปรับตัวเข้าหากันกับทีมได้แล้วนะครับไมค์เองหม่งลูกนี้เต็มครับไม่มีใครประกบเลยข้ามณัฐพรพันลิศไปถึงไมค์เทมันเจรานะครับวันนี้เป็นณัฐพรกับทัศนาแช่มสะอาดเกมรับ2คนครับเซ็นเตอร์แบ็ค19นาทีจังหวะลุยมาโอ้โหจังหวะนี้ชันแลบแล้วไปเข้ามือผู้สาประตูจักรพงษ์เรนุมาตรแล้ววันนี้มีลอสนะครับเมื่อสักครู่ก็มาเรื่อยๆครับเกมรุกของมีอยู่มาอีกทียิงยัดเลยครับติดเซฟโอ้โหมีตัวไกลอยู่รออยู่ด้วยครับแต่ว่ากัสนีไม่ให้แต่ก็ยิงถือว่ายิงดีแล้วครับแต่ว่าไปติดเซฟเกมรุกมาเรื่อยๆครับกัสนีพลิกได้เข้าซ้ายบอลบดเรียดออกหลังไปแอร์ฟอร์สยังหาจังหวะสวนดีๆไม่ได้ครึ่งแรก 1-0 ครึ่งหลังมาเริ่มมาโอ้โหนี่ครับอย่างที่เราเห็นนาทีเดียวจังหวะลุยมาของ BU เกือบจะได้แต่ว่าลูกนี้จักรพงษ์มาช่วยไว้ได้แล้วก็ต่อเนื่องเลยครับจังหวะเกมบุกเปิดเข้ามาหม่งสกัดทิ้งมีแถว2ยิงยัดโดนไม่ดีครับข้ามคานออกไปโอกาสเยอะมากครับแกสมี่เกมนี้ก็เป็นจังหวะการเล่นของเขาที่ทุ่มเทอยู่แล้วแต่เกมรับโอ้โหไปลั่นลุงโรดพอลั่นลูกนี้หลุดเข้ามาสุดท้ายจบที่ไมค์เทมันเจล่าครับ2-0โอ้มาจากจังหวะไม่น่าเสียจริงครับลุงโรดทำปืนลั่นไปหน่อยนะบอลไปเข้าทางพอดีเราต้องชมมิลอสด้วยครับบอลมาจากเทมันเจล่าครับแล้วมิลอสเองก็ใจกว้างครับเปิดมาลูกนี้เพื่อนไม่ต้องทำอะไรเลยยิงง่ายๆเข้าไป2-0ง่ายครับจังหวะนี้2-0แล้วมียูมาต่อจังหวะให้มาสุดท้ายโอ้โหต่อบอลกันมาจบที่แกสมี่ลูกนี้โอ้โหต้องชมการประสานงานนะครับจังหวะสุดท้ายนี่วิชยาเดชมิตรให้มาดูครับบอลจากซ้ายเข้ามาตรงกลางแล้วออกมาถึงขวาเลยครับแกสมี่ไม่จับครับแปรเลือกมุมลูกนี้เข้าไป3-0ก็ยังลุยครับคือเกมรุกนี่มีเต็มทีมเพราะฉะนั้นมาเต็มแน่นอนยิงลูกนี้ชนคานแม่ไม่ได้ตาตู้ครับมาอีกอ้าวช่วงทดโอ้โหมีเกี่ยวลูกนี้จังหวะของมิก้าลุยขึ้นมาแต่ว่าจบเกมเท่านั้นครับแบงคอกยูไนเต็ดถล่มเอาชนะแอร์ฟอร์สไปได้3-0ครับสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น